สบายดีลาน้อยสั้นอนุบาล3ทีนะฮักผู้ทุกคนเนาะแล้วก็บุเด็กคําฮู้เมื่อทุกคนคือกันอ้าวผ่านการเรียนการเขียนมาหลายมือเห็นว่าแต่ละคนตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนตั้งใจอ่านโดยที่ส่งให้ในครูเบิ่งแล้วก็เรียนสุดนะมีครูเนาะในครูก็ขอย่องย่อซุ่มเซยเด้ออ้าวมื้อนี้ในครูสิพาพวกหลานมาเฮ็ดกิจกรรมผ่อนคลายนั่นก็คือการติดดอกไม้เนาะพวกหลานเนาะอ้าวอุปกรณ์นี้อย่างนี้ก็คือเกลียสีที่เฮาตัดเป็นกลีบของดอกไม้นะพวกหลานเนาะแล้วก็มีใบดอกไม้ลำต้นแล้วก็ก้าวเนาะพร้อมด้วยเกลียมีทั้งหงติดต้นดอกไม้นั่นเองพวกหลานมีครบแล้วบ่แต่ละคนมีครบแล้วเนาะนี่ไปเบิ่งวิธีการติดต้นดอกไม้นําในครูเลยเด้อพวกหลานก็ได้อุปกรณ์แล้วเนาะมีครบแล้วแม่นบ่ก่อนอื่นเฮาก็ต้องก้าวเนาะติดหยังก่อนติดลำต้นของก่อนเนาะไข่กาวออกเอาขึ้นหน่อยนึงเด้อบ่ขึ้นหลายเนาะพวกเฮาจะเอากาวใส่ลำต้นจากเบื้องลุมคอยขึ้นไปทางเทิงเด้อสุดแล้วพวกเฮากับปีนเบื้องที่มีกาวมาติดใส่แผ่นเกี้ยวเฮาเลยเนาะคอยติดเด้อหลังจากเฮาได้ลำต้นแล้วพวกหลานก็เอามาติดใส่ใบเนาะเห็นบ่เอเอาใส่ใบไม้เลยใบดอกไม้เลยพวกหลานก็ติดเรื่องนี้เนาะทีใส่ใบที่2ใบที่2พวกเราก็ติดขึ้นไปอีกเนาะสลับกันบ่ให้มันซื้อกันเนาะมันถึงจะงามเฮาติดใบแล้วต่อไปนี่ครูจะพาพวกหลานมาใส่กลีบติดกลีบมันเลยเนาะเอาใส่กลีบกาวใส่กลีบเลยเด้อมาติดใส่กลีบที่1เนาะใส่เบื้องที่บ่มุนนะพวกหลานเด้ออีกที่2ใส่เรียนกันไปเลยเนาะอีกที่3ใส่โตกันไปเลยเด้ออีกที่4กาวใส่แล้วก็ติดโตมาเลยเด้อพวกหลานเด้อเนาะสุดท้ายมีกลีบที่5เนาะแต่ละคนมีครบบ่กีบเนาะติดใส่ในครูก็ติดกีบที่5แล้วเนาะต่อไปในครูจะเอาใจดอกไม้หรือว่ากีบโซนดอกไม้มาติดใส่ถึงกลางเลยเด้อถ้ากล่าวพอเนาะถ้ากล่าวเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็มาติดใส่เป็นได้ใดพวกหลานงามบ่แล้วเนาะเป็นได้ใดพวกหลานอยู่บ้านเห็นบ่ในครูได้อธิบายวิธีติดเนาะให้พวกหลานเบิ่งตามวิธีในครูได้อธิบายติดหยังก่อนเนาะต้องเปิดคลิปเบิ่งเด้อสุดท้ายนี้ในครูขอฝากพวกหลานอยู่บ้านเป็นอีกคําฮู้เนาะหลังจากที่พวกหลานติดดอกไม้แล้วต้องไปล้างมือให้สะอาดใส่สบู่พร้อมเนาะแล้วก็อยู่บ้านรักษาความสะอาดตื่มเด้อก่อนและหลังกินข้าวแล้วว่ามือเปื้อนมือเปื้อนก็ต้องล้างใส่สบู่ทุกครั้งเนาะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเฮ็ดแนวใดเพื่อบ่ให้ติดพยาธิโควิด19ต้องใส่ผ้าปิดปากคุกเกี่ยวล้างมือเนาะคลิปหน้าครูจันทร์จะพาพวกหลานมาเฮ็ดหยังเนาะมาเบิ่งน้ำในครูใหม่เด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย